หนุ่มร่างยักษ์ชาวต่างชาตินะครับมารุมทำร้ายชายไทยของเรา2คนได้รับบาดเจ็บไปเมื่อวานนี้ถึงขั้นเป็นลมหมดสติในที่เกิดเหตุขณะที่ถูกทำร้ายร่างกายนี่แหละครับแล้วก็บอกว่าเป็นชาวต่างชาติซึ่งผมบอกว่าเมื่อวานนี้แล้วว่ายอมไม่ได้นะครับเรื่องนี้ปรากฏว่าเมื่อวานครับตำรวจก็นำชายที่ได้รับบาดเจ็บนะครับไปชี้ตัวสำหรับผู้ที่ทำร้ายร่างกายเขานะครับและพอไปชี้ตัวตำรวจก็รู้เลยครับสืบไปสืบมาชาย 3-4 คนที่ไปรุมทำร้ายเขานั้นน่ะเป็นแก๊งชาวต่างชาติที่อยู่ในบ้านเราที่พัทยาชื่อแก๊งคือ Hell Angel หรือว่าเทพนรก Hell Angel เนี่ยนะฮะแต่ยังไม่พอยังมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก็ไปสืบค้นประวัติมาครับกลุ่มนี้เป็นชาวออสเตรเลียเคยฆ่าเพื่อนพ้องสัญชาติเดียวกันมาแล้วนะครับแล้วก็ไปฝังดินด้วยเรามาติดตามดูฮะฐานตำรวจโทชิตเดชาสองห้องครับรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนก็เป็นหัวหน้าชุดอาชญากรรมข้ามชาติชลบุรีครับเชิญตัวนายพลรัตชาติบุตรอายุ22ปีและนายณัฐพงษ์ภูลเจริญอายุ24ปีซึ่งเป็นเหยื่อที่ถูกชาวต่างชาตินั้นรุมทำร้ายเชิญตัวเนี่ยให้มาชี้ตัวยืนยันผู้ก่อเหตุที่ศูนย์อาชญากรรมข้ามชาติจากภาพที่อยู่ในแฟ้มประวัติอยู่แล้วนะครับทั้ง2คนก็ยืนยันภาพเลยนายจอห์นลีอายุ43ปีชาวออสเตรเลียเป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้ายที่รุมทำร้ายตนเองได้รับบาดเจ็บครับร้อยตำรวจเอกสายใจคำจุลารองสารวัตรสอบสวนสภ.พัทยาก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นเนี่ยสอบปากคำผู้เสียหายเรียบร้อยรวมถึงจะเรียกตัวนายนพรัตน์ประคองยศอายุ45ปีที่ถูกแก๊งต่างชาตินี้ไล่ฟันจนต้องวิ่งหลบหนีไปด้วยเชิญอีกหนึ่งคนนะครับมาแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดเบื้องต้นพอจะทราบแล้วนะครับว่ารายละเอียดของแก๊งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอาชญากรรมข้ามชาติจังหวัดชลบุรีเขาบอกว่าเป็นแก๊ง Hell Angel ครับหรือว่าชื่อภาษาไทยเอาเทพนรกเนี่ยแหละครับซึ่งก่อนหน้านี้แก๊งนี้นะครับคนในแก๊งนี้เคยก่อเหตุฆ่าเพื่อนร่วมชาติแล้วก็นำไปฝังดินมาแล้วนะครับซึ่งทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็สั่งการให้ตรวจสอบพฤติกรรมและประวัติของแต่ละคนเพื่อหาพยานหลักฐานไปดำเนินคดีกันต่อไปนะฮะ